อยากเล่นแบบบูบูแบดแบดก็ได้ครับผมรู้สึกว่าเหมือนตัวคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยเหมือนแบบวันนี้ก็เหมือนเดินจับแต่งตัวมาเป็นแบบผู้ชายแบบแบดแบดอะไรเงี้ยก็เลยอยากลองเล่นคาแรคเตอร์นี้ดูครับสีไหนล่ะถ้าผมมีโอกาสได้ทำสีผมใช่ไหมสีเหมือนโนอื่นก็ดีนะครับหรือจะเป็นสีเทาก็ได้เหมือนแมวได้ไหมครับเพราะว่าก็คือเหมือนแบบว่าตัวเองเป็นคนขี้อ้อนบ้างบางเวลาแต่บางเวลาที่แบบว่าต้องการอยู่คนเดียวก็อยากอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับถ้าสำหรับผมน่ารักที่สุดก็น่าจะเป็นไทเกอร์ครับผมเพราะว่านางแบบชอบอ้อนแบบอุ้มก็ได้ทำอะไรก็ได้คือเป็นแมวที่แบบว่าเรียกก็มาอะไรเงี้ยเหมือนแบบเหมือนหมาเลยครับก็เลยแบบรู้สึกว่าไทเกอร์น่าจะน่ารักสุดเพราะว่าที่ผมเลี้ยงแมวอ่ะก็เพราะว่าอยากแบบคือเห็นเพื่อนเลี้ยงแมวแล้วแบบแมวมาอ้อนแมวมาหาแมวมานอนด้วยอะไรเงี้ยก็เลยอยากลองเลี้ยงดูแต่พอเลี้ยงดูจริงๆแล้วแบบก็คือแบบหูคือบางตัวก็นิสัยไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าโชคดีที่มีไทเกอร์เหมือนแบบโดยลักษณะนิสัยของแมวครับเหมือนบางตัวก็จะแบบยิงบ้างแบบไม่ชอบให้คนอุ้มบ้างอะไรเงี้ยแต่แบบไทเกอร์แบบเหมือนแบบตั้งแต่เกิดเลยก็คือเดินหาผมตั้งแต่ตอนเกิดเลยครับก็เลยแบบว่าโอ้ได้แมวที่แบบนิสัยเหมือนสุนัขแล้วอะไรเงี้ยก็แบบก็โอเคครับก็เลยคิดว่าไทเกอร์น่าจะน่ารักสุดครับจดจำไม่มีวันลืมเลยใช่ไหมครับปีที่แล้วใช่ไหมก็ขอเป็นเรื่องอันนี้แล้วกันครับที่ได้เรื่องที่ได้รับซีรีส์เรื่องแรกแล้วกันครับเป็นบรรยากาศรักนะครับผมในพาร์ทพายุรักถมใจนะครับในบทของพายุครับผมก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนแบบอีกหนึ่งชาเลนจ์ใหม่ของผมเหมือนกันที่แบบได้เข้ามาทำงานในวงการบันเทิงแบบเต็มตัวครั้งแรกด้วยก็รู้สึกว่าเป็นเหตุการณ์ที่แบบจำไม่ลืมเลยครับวันนั้นจำได้เลยว่าตอนที่ได้คอนเฟิร์มว่าได้เล่นก็คือดีใจมากจนแบบจนเราร้องไห้แล้วก็แบบแบบโทรไปหาคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยว่าแบบทำได้แล้วนะเพราะว่าเหมือนแบบว่าการที่ผมเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงมันก็เป็นความฝันของแม่ผมด้วยแล้วก็เป็นความฝันของผมที่แบบเคยทิ้งไปแล้วด้วยอะไรเงี้ยครับปกติคือจริงๆอ่ะผมชอบร้องเพลงแล้วผมชอบสื่อสารบทเพลงผ่านตัวของผมผ่านทั้งภาษากายทั้งภาษาร้องภาษาเสียงอะไรเงี้ยคือแบบถ่ายทอดออกมาแล้วคนรับอ่ะมันรู้สึกแล้วเขาอ่ะอินไปกับเราเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าชอบร้องเพลงช่วงประมาณตอนสักประมาณ19-20ก็ได้เหมือนแบบทำโคเวอร์เล่นๆลองอัดเองลองถ่ายเองลองมิกเองแล้วก็ลองลงมาก่อนอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าชอบครับแต่ว่าคือเหมือนตอนนั้นเหมือนแบบว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างเนาะอย่างเช่นอุปกรณ์หรือไม่ก็แบบพวกค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันก็ยังแบบค่อนข้างจะฟิกนิดนึงแต่ว่าน่าจะมีโอกาสได้ฟังเร็วๆนี้ครับแสดงว่าคือจะมี cover มีครับมีสปอยไปไหมเนี่ย ครับผมก็มีไม่มีก็ฝากติดตามดีกว่าครับผมอยากพูดอะไรกับตัวเองตอนนั้นไหมหรอก็จริงๆผมรู้สึกว่าถ้าผมย้อนกลับไปพูดแล้วให้ตัวเองแก้ไขอ่ะมันก็คงจะแบบเราคงจะไม่เรียนรู้และเติบโตมาเป็นเราในวันนี้ครับถ้าไม่ใช่แก้ไขแบบให้กำลังใจให้กำลังใจก็ในทุกๆวันก็อยากให้สู้ๆวิ่งไปทำตามความฝันดูแลคนที่เรารักดูแลครอบครัวอะไรเงี้ยครับผมมีความสุขกับชีวิตให้มากๆโอ้ก็อาต้องพูดอย่างนี้ก่อนเลยว่าเหมือนเป็นบุญเก่าของผมด้วยที่แบบว่าหุ่นดีมากเลยเนี้ยต้องขอบคุณด้วยนะครับอย่างจริงผมไม่ได้หุ่นดีหรอกนะฮะก็คือช่วงที่เหมือนแบบก่อนที่จะได้รับบทพายุรักอะครับผมก็
ในช่วงประมาณ6เดือนก่อนหรือประมาณปีก่อนเนี่ยคือผมได้ออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็แบบดูแลตัวเองไปด้วยเพราะว่าปีเนี้ยปีที่แล้วตั้งเป้าไว้ว่าจะมีซีรีส์เรื่องหนึ่งนี่แหละครับก็เลยแบบเหมือนแบบพอดีมันจังหวะมันเหมาะเจาะกันพอดีอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบเหมือนร่างกายเราพอสร้างกล้ามเนื้อแล้วอะแค่ออกกำลังกายแล้วก็ทานโปรตีนให้เพียงพอก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นกลับมาเป็นเดิมแล้วครับโอ้จริงๆอยากขอบคุณตัวเองมากๆเลยครับผมแบบขอบคุณที่แบบพยายามมาขอบคุณที่แบบตั้งใจแบบกลับมาเขาเรียกว่าไงอ่ะกลับมามองปัญหาในชีวิตที่เราเจอว่าเราแบบเราต้องพยายามทําให้มันสําเร็จไม่ช้าก็เร็วแต่ขอให้สําเร็จเร็วก่อนที่เหมือนแบบคุณพ่อของเราจะแบบจะเสียอะไรเงี้ยคือพ่อผมก็แก่แล้วตอนนี้ก็70กว่าแล้วอ่ะคุณผมพ่อผมมีลูกตอนแก่ไงก็เลยแบบสงสารเขาเนาะเขาเลี้ยงดูเรามาแล้วเขาแบบเป็นคนที่แบบว่าเหมือนแบบดูแลครอบครัวคนเดียวอ่ะแบบทั้งแม่แล้วก็มีน้องสาวผมอีกเนี่ยก็เลยอยากแบบช่วยเหลือครอบครัวนั่นแหละจุดเป้าหมายสูงสุดก็อยากจะขอบคุณตัวเองที่แบบว่าที่พยายามอดทนมุ่งมั่นแล้วก็ไม่อดทนนะครับมุ่งมั่นแล้วก็ไม่ยอมแพ้กับสิ่งต่างๆเพราะว่ากว่าจะมาถึงทุกวันนี้จริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันแล้วไม่ใช่ว่าแบบว่าใครจะทําได้เหมือนกันอะไรเงี้ยมันต้องอาศัยทั้งจังหวะทั้งอาศัยทั้งหลายๆอย่างประสบการณ์อีกอะไรอีกครับผมก็อยากจะขอบคุณตัวเองที่แบบที่สู้มาด้วยกันครับโอ้มีอะไรจะบอกแฟนใช่ไหมครับผมก็ชอตตี้บอสครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกๆคนนะครับที่รักและซัพพอร์ตผมนะครับขอบคุณที่รักในตัวตนที่ผมเป็นตัวของผมจริงๆคือผมรู้สึกโชคดีมากเลยที่แบบที่ทุกคนแบบเหมือนพอเข้าใจในตัวผมเรียนรู้ในตัวผมแล้วก็รักในตัวผมอ่ะมันเหมือนกับแบบว่าเราไม่ต้องแบบพยายามฝืนหรือพยายามแบบหาเหตุผลอะไรที่จะรักเขาในเมื่อเขาเป็นตัวของเขาเองอ่ะเราก็พร้อมที่จะเข้าใจแล้วก็คือแบบความรักมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากๆผมรู้สึกว่าอยากจะขอบคุณแล้วก็อยากตอบแทนความรักนี้นะครับผมก็คือไม่รู้จะตอบแทนยังไงแหละอยากจะทำให้คนที่รักเรามีความสุขมากที่สุดอยากให้คนที่รักเรามีกำลังใจแล้วก็มีพลังในการที่จะสู้ต่อไปในโลกใบนี้ให้มากที่สุดยิ้มเยอะๆนะครับดูแลตัวเองด้วย